แต่สิ่งที่เราจะพูดนะครับนั่นก็คือ2กลุ่มสุดท้ายครับพ่อครับซึ่งดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าใครจะ1 2 3ดูยากก็งูกินหางอ่ะค่อนข้างยากจริงๆที่เซอร์ไพรส์ที่สุดน่าจะเป็นออสเตรียเนี่ยแหละพ่อออสเตรียถ้าใครดูเซอร์ไพรส์ผมไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะผมดูนัดแรกที่เจอกับในส่วนของฝรั่งเศสครับเล่นดีมากแต่เซอร์ไพรส์ยูโร2024กลุ่มนี้ครับต้องบอกเลยครับกลุ่ม E ฮะอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์เป็นไงเป็นไงเพราะฉะนั้นฟันธงครับพ่อฮะกลุ่ม E ครับกลุ่ม F ครับโปรตุเกสที่แชมป์กลุ่มอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าที่2กับที่3นั่นน่ะสิอ่ะแต่สรุปเลยพ่อฮะกลุ่มนี้ครับพ่อฮะคิดว่าใครจะเข้ารอบ16ทีมก็โปรตุเกสเข้ารอบอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อครับยูโร2024นะครับ2กลุ่มสุดท้ายนะครับและก็จะได้16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการสักทีในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับครับแต่วันนี้มันแปลกพ่อฮะมันง่วงแบบไม่รู้ว่าง่วงเป็นเพราะสาเหตุอะไรพ่ออาจจะนอนดึกก็ได้นะนอนดึกก็ง่วงได้แต่ดูแล้วแตงก็นอนดึกทุกวันแต่ไม่เคยง่วงขนาดนี้เลยฮะใช่ฮะอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรครับหรือมันจะเป็นเพราะชายชาติอังกฤษครับพ่อฮะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าไม่น่าเชื่อครับพ่อฮะเซาเกตนี่ออกมาบ่นเลยนะขอเล่านิดนึงพ่อฮะไม่ใช่เซาเกตบ่นคนเดียวนะพ่อน่าจะแฟนทั่วโลกก็บ่นด้วยก็ถ้าพูดถึงอังกฤษก็ครับอาจจะทำให้ง่วงแต่ถ้าก่อนหน้านั้นมันไม่ง่วงอ่ะเพราะมันคู่5ทุ่มฮอลแลนด์ออสเตรียเล่นดีมากครับยิงกันสะบัดเลยนะพ่อเล่นสนุกมันก็ทำให้สนุกสนานตื่นเต้นครับออกมาคู่ดึกก็ต้องง่วงเพราะว่าทั้ง2คู่นั้นเสมอกันหมดครับ4-0นึกว่ายิงกันเยอะไม่ใช่ฮะ0-0โอ้โห0-4ตัวทั้ง2ทีมครับทั้ง4ทีมครับคือถ้าพ่อตื่นมาช่วงตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วมันมีภาพแฟนบอลอังกฤษหลับอ่ะพ่อใช่ก็ขำๆไปโอ้โหตลกเหลือเกินเซาเกตเขาบอกว่าอันนี้สรุปให้ขำๆนะฮะว่าเขาบอกว่าผมมาทำทีมเนี่ยแชมป์กลุ่มนะเข้ารอบด้วยนะแล้วทำไมแฟนบอลอังกฤษถึงต้องมาปาแก้วมาโห่ใส่เขาก็น่าคิดดูเซาเกตไม่เล่นโซเชียลด้วยถ้าลองเล่นดูนี่อาจจะเลิกเลยวันแรกนะครับว่ากันไปแต่สิ่งที่เราจะพูดนะครับนั่นก็คือ2กลุ่มสุดท้ายครับพ่อครับซึ่งดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าใครจะ1 2 3ดูยากมากก็งูกินหางอ่ะค่อนข้างยากจริงๆเพราะว่าฟุตบอลยูโรปีนี้นี่ต้องยอมรับว่าแต่ละทีมก็เตรียมทีมมาอย่างดีครับแล้วโดยเฉพาะถ้าภาษาฟุตบอลบ้านเรานะฮะที่เรียกกันทีมลองบอลเนี่ยครับต้องยอมรับว่าเวลาเล่นเจอกับทีมใหญ่เนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ใช้พลังเยอะรู้จักระเบียบวินัยในการเล่นโดยเฉพาะระเบียบวินัยในเกมรับและลูกที่ทำให้หลายๆทีมเซอร์ไพรส์คือลึกโต้กลับที่มีคุณภาพหลายๆทีมครับถึงแม้ว่าบางครั้งนี่โต้กลับไปแล้วมีคุณภาพในการโต้แต่ฟินิชชิ่งอาจจะเป็นปัญหาแต่ก็สร้างความหวาดเสียวหรือเสียวไส้ให้กับทีมที่เหนือกว่าหลายๆครั้งทีเดียวหรือบางครั้งก็สามารถทำได้ด้วยนะครับครับคือก็ต้องบอกนะฮะว่าสมมติถ้าดูในแต่ละกลุ่มที่ผ่านมานี่มันก็อาจจะไม่ได้แข็งมากแต่มันยังมีเซอร์ไพรส์ได้เลยนะพ่อใช่ใช่เออนะฮะอ่ะแต่ว่าตรงนั้นก็ว่ากันไปแล้วผ่านกันไปแล้วนะฮะที่เซอร์ไพรส์ที่สุดน่าจะเป็นออสเตรียนี่แหละพ่อออสเตรียถ้าใครดูเซอร์ไพรส์ผมไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะผมดูนัดแรกที่เจอกับในส่วนของฝรั่งเศสครับเล่นดีมากครับเพียงแต่ว่าโชคร้ายที่ไปถูกลักษณะของการเสียประตูในลักษณะที่มันลูกมันทัชกันนะครับแต่ในเกมทั่วไปเล่นดีแล้วก็เป็นเกมใกล้เคียงกับฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาก็ยกระดับการเล่นมาโดยตลอดโดยการคุมของลาฟลังนิกผมบอกเลยว่าคราวนี้เนี่ยออสเตรียเป็นทีมมามืดนะครับแต่ไปอ่านบทสัมภาษณ์มาพ่อมีบทสัมภาษณ์นึงเขาบอกว่าราฟรังนิกพูดก่อนแข่งเลยนะพ่อเขาเป็นคนพูดเองเพราะมีนักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันปุ๊บราฟรังนิกบอกว่าออสเตรเลียคุณจับตาไว้เลยนะทีมผมมันเซอร์ไพรส์ครับก็พูดถูกใช่ก็คืองงไงว่าเอาความมั่นใจจากไหนเพราะว่าพอดูสายดีมีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โปแลนด์ตอนแรกผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่พอดูสถิติเขาคุมทีมมาเนี่ยในรอบที่เขาคุมมา2ปีนั้นแพ้นัดเดียวเลยนะครับที่เหลือของเขานี่สถิติดีมากแล้วฟอร์มก็ยกระดับมาเรื่อยๆนะครับแต่ในกลุ่มดีเนี่ยผมยังคิดว่าเขาน่าจะเป็นที่3แต่การว่าเป็นที่1ครับนี่ขนาดผมอยู่สภากรรมการสมาคมเนี่ยครับในสภากรรมการก็ถามว่าพี่ตุ๊กหรือน้องตุ๊กงั้นใครเป็นตัวเต็งหรือว่าใครเป็นม้ามืดผมบอกออสเตรีย
ซึ่งเขางงมากครับบอกให้ไปดูคืนที่เล่นกับฮอลแลนด์ไงผมว่าออสเตรียชนะแล้วก็ชนะจริงๆนะครับป่านนี้คุณฟลุ๊กนะคงได้จะรู้แล้วคุณฟลุ๊กเป็นคนถามผมครับประธานไทยลีกหนึ่งอ่ะครับรวมทั้งคุณหมอโต้งหลายๆคนนะฮะก็อยากจะสนใจเรื่องบอลยูโรเหมือนกันโอ้โหคือต้องยอมรับว่าเล่นดีเล่นดีคือแตงก็ดูไปแตงงงมันคุณซาบิเซอร์นี่แตงไม่รู้ว่ามันกองกลางนี่เป็นทีมน่าศึกษานะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นไม่ได้โดดเด่นในลักษณะของแบบความสามารถเฉพาะตัวแบบเก่งปุ๊บในระดับโลกนะแต่พอรวมทีมกันแล้วเนี่ยมันเกิดมิติของเกมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกมรับนะฮะแดนผู้สาวตูแดนหลังแดนกลางแดนหน้านะฮะรู้ไทมิ่งในการเล่นว่าจังหวะไหนที่จะเพรสสูงจังหวะไหนที่จะถอยลงมานะฮะแล้วโดยเฉพาะกรุ๊ปแท็กติกทำได้ดีมากนะครับแต่มันก็ทำให้ทีมแท็กติกตามมาดีจริงๆฮะต้องไปดูนะฮะครับก็อ่ะอันนี้ก็คือเรามาแรปอัพให้อีกทีนึงเพราะมันอยากพูดถึงแล้วพอมันโอ้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับน่าสนใจน่าดูมากครับแล้วโค้ชน่าศึกษาด้วยนะทีมออสเตรียน่าศึกษาวิธีการเล่นแต่เซอร์ไพรส์ยูโร2024กลุ่มนี้ครับต้องบอกเลยครับกลุ่ม E ฮะอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์เป็นไงเป็นไงอ้าวเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูตารางคะแนนนะพ่อโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียยูเครนถ้าตามหลักการเนี่ยตามหลักการก่อนแข่งนะพ่อเราก็ดูว่าเฮ้ยเบลเยียมมันคงสบายอ่ะใช่ใช่ก่อนใช่แต่ตอนเนี้ยพอเห็นเล่นไป2นัดแล้วป่วยก็อาจจะตกรอบได้เหมือนกันทุกทีมเท่ากันใช่อาจจะตกรอบได้เหมือนกันทุกทีมมีสิทธิ์เข้ารอบแล้วตกรอบพอๆกันครับนะครับฉะนั้นอยู่ในเส้นได้50 50ทั้งหมดเลยแต่ว่าโอเคแหละตอนนี้เนี่ยเบลเยียมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าดูตามตารางคะแนนแล้วกันนะพ่อดูตามตารางคะแนนเนี่ยโรมาเนียเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่นะพ่อเพราะว่ามันเป็นลูกได้เสียงไงนะฮะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะยิงมากกว่านะครับยิงไป3โรมาเนียนะครับเมื่อก่อนโรมาเนียนี่ใครดังนะพ่อยุคพ่อจอร์จี้ฮาจี้พ่อยิงโรมันควายยิงโรมาเนียทีมนี้นี่แหละใช่ผมควายยิงโรมาเนียพวกสาวถ้าตอนนี้ลูกของจอร์จี้ฮาจี้ก็รู้สึกมาเล่นให้กับโรมาเนียนะครับนะฮะรู้สึกใส่เบอร์10เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าขอประทานโทษด้วยนะแต่น่าจะใช่แต่รู้ว่าเล่นอยู่เล่นอยู่ลองไปเช็คน่าจะใส่เบอร์10นะครับแล้วก็เบลเยียมครับก็มี3แต้มเบลเยียมนี่ก็ผมต้องยอมรับจริงๆว่าสงสารลูกกูอ่ะครับยิงเข้าประตูตลอดแล้วมันไม่ได้มันเหลื่อมเป็นเล็บนึงขานี่ทั้งๆที่ทามมิ่งจังหวะเขาโอเคเลยนะครับกลายเป็นว่าคนไปมองว่ามันทำประตูไม่ได้มันก็มองว่าทำไม่ได้อ่ะครับทางนั้นมันก็เลยแต่จริงๆแล้วนี่แหมมันต้องยอมรับว่าเขาก็ยังมีความเฉียบคมอยู่นะแต่มันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยแต่เขาคราวนี้เขายิงได้3ประตูนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเป็นประตูเท่านั้นเองครับถ้าดูการสร้างโอกาสผมก็ดูว่าเขาก็โอเคก็ดีใช่นะครับอ่ะขณะที่สโลวาเกียแต่งก็ได้ดูเหมือนกันก็ดีเพราะว่าสโลวาเกียเนี่ยชนะเบลเยียมนะก็เล่นรอเวลาสโลวาเกียวันนั้นก็เล่นรอเวลาเหนียวแน่นใครเจอสโลวาเกียต้องยอมรับว่าทีมเจียมเนื้อเจียมตัวรอได้รับแล้วโต้แล้วโต้แม่นยำด้วยและอย่างหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับเวลาโต้แล้วขึ้นเป็นแผงขึ้นเร็วมากนะฮะแล้วเสียบอลก็ลงเป็นแผงนะฮะเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างดีครับอ่ะแต่ว่าถ้าถามพ่อนิดนึงดีกว่าว่าดูกันเลยดีกว่าว่าคืนนี้เนี่ยใครไปเจอใครไม่รู้ใครไปเจอใครจะได้ตัดกันเลยจบไปนะฮะยูเครนเจอเบลเยียมครับพ่อคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าเบลเยียมกำลังฟื้นกลับมาใช่ดูฟื้นนะพ่อดูฟื้นฟอร์มดูฟื้นแล้วก็ยูเครนอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องยอมรับ 3-3-3 มันเท่ากันหมดแต้มนะครับอาจจะต้องเล่นด้วยความเหนียวแน่นนะครับเข้าอาจจะเข้าทางยูเครนก็ได้เพราะว่ายูเครนเล่นกับทีมอื่นถูกบังคับให้ลุกไงแต่พอมาเจอกับเบลเยียมมันถูกบังคับให้รับอยู่แล้วเพราะว่าเบลเยียมเน้นเกมลุกอยู่แล้วฉะนั้นอาจจะเข้าในจังหวะโต้กลับก็ได้ครับยูเครนไม่ใช่หมูนะฮะมีหน้ากลัวนะทุกคนคมูดริกว่าพอมูดริกนะฮะมีชิมเซนโก้ด้วยชิมเซนโก้ใช่นะครับมียาโมเลนโก้นะครับมีโกโก้ไม่ใช่แล้วพ่อโกโก้นี่อร่อยนะฮะก็จะเป็นพวกนี้ที่เคยมีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นให้กับเอเวอร์ตันเล่นให้กับบอร์นมัธเชลซีอาร์เซนอลนะครับมีพวกนี้มันมีประสบการณ์หมดใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายไงก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากสำหรับเบลเยียมแต่กลัวว่าทางยูเครนเน้นเสมอสิเน้นหนึ่งแต้มไม่ยังไม่ได้เน้นเขาหรอกเพราะว่ามันเขายังรู้ว่าถ้าทีมนั้นเสมอเขาสถานการณ์เขาก็เป็นรองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอเล่นเสมอรอเวลาดีกว่าครับนะฮะดีกว่าจะไปแลกทีแรกครับอ่ะแล้วถ้าอีกคู่หนึ่งอ่ะพ่อฮะสโลวาเกียกับโรมาเนียพ่อคู่นี้ก็โรมาเนียเหนือกว่าด้วยเหตุผลเพราะว่ามีลูกได้เสียลูกนี่พูดถึงลูกได้เสียก็สามารถเล่นเสมอได้โอ้โหเสมอทั้งคู่เล่นดึงเสมอรอเวลาได้โอ้โหแต่มันกลัวว่าจะถูกบังคับให้เล่นเกมลุกเนี่ยสิครับพอถูกบังคับแล้วไม่ใช่ DNA ของโรมาเนียก็จะลำบากเหมือนกันนะครับแต่สโลวีเนียก็ต้องยอมรับว่า
ยังไงเขารับอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟันธงครับพ่อฮะกลุ่ม E กลุ่ม E นี่ผมว่าคู่แรกก่อนเลยพ่อผมว่าเบลเยียมจะคลายความกดดันแล้วก็ชนะยูเครนไปได้โอ้โหแต่ก็คิดเห็นเหมือนพ่อเพราะว่ามันฟื้นแล้วเขาฟื้นมาแล้วครับคิดว่าน่าจะชนะยูเครนใช่ครับนะฮะอ่ะอันนี้ไปทางเดียวกันพ่อฮะอันนี้ไม่รู้ว่าลงไหนนะอ่ะอีกคู่หนึ่งสโลวาเกียกับโรมาเนียพ่อผมว่าระวัดระวังทั้งคู่โรมาเนียยิ่งระมัดระวังมากแค่หนึ่งแต้มเขาเข้ารอบผมว่าโรมาเนียน่าจะเสมอคู่เนี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะส่งยูเครนไปดีกว่าอาจจะยูเครนอาจจะเป็นอันดับ4ไปเลยเพราะว่าจับมือกันแล้วไปหวังพึ่งเบลเยียมง่ายกว่าใช่ก็จะดีกว่าคือมันเซฟมันสถานการณ์มันดีกว่าไงทั้งคู่เลยเล่นเพย์เซฟได้ไม่จำเป็นต้องแลกเยอะฉะนั้นคู่นี้นี่อาจจะต้องกินต้มจืดเพราะว่าถ้าหากว่ามันรู้เมื่อไหร่ปุ๊บเบลเยียมนำโอ้สบายจัดเลยดูสองคู่นี้ก็ดูคู่เบลเยียมลุ้นมันกว่าเพราะว่าต้องไม่ง่วงไม่ง่วงครับนะโอเคนะครับอีกกลุ่มนึงพ่อฮะครับกลุ่ม F ครับโปรตุเกสที่แชมป์กลุ่มอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าที่2กับที่3นั่นน่ะสิครับลองดูเลยใครเจอใครโปรตุเกสเจอจอร์เจียพี่โดจะยิงหรือเปล่าโอ้โหจอร์เจียก็ต้องยอมรับสร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาในรอบนี้ได้นะครับแล้วก็ผลงานก็ต้องยอมรับว่าด้วยคุณภาพนักเตะมันก็จะเล่นได้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่พอมาเจอทีมระดับโปรตุเกสที่อาจจะมีการโรเตชันไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะโรเตชันแต่สังเกตไหมวันสเปนโรเตชันมาผู้เล่นสำรองลงมาเล่นดีมากทุกคนอยากจะโชว์ศักยภาพโปรตุเกสเหมือนกันถ้าเปลี่ยนผู้เล่นมาเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็อยากจะโชว์ศักยภาพไม่เห็นผมว่าจอร์เจียจะเหนื่อยนะครับนะจะพอจะเหนื่อยพอสมควรแหละไหนๆก็ได้แต้มแรกมาแล้วนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเขาอ่ะนะครับในการลงสนามของจอร์เจียนะครับแต่ว่าเจอบ้านเราเนี่ยถ้าใครจำกันได้เนี่ยผมว่าฟังในผู้บรรยายพี่ก็ย้ำมากเลยแฟนบอลก็เลยบอกว่าพี่ย้ำมากเจ็บนะฮะยิงเราเยอะใช่ยิงเราเยอะนะครับก็จะมีควาลัสเคเลียนะครับตาวิตาเชวีนะครับหลายๆคนก็เคยคุ้นกันวันนั้นเลยแหละฮะเพิ่งคุ้นวันนั้นเลยใช่ที่เราต้องนั่งเรือนั่งรถนั่งอะไรก็ไม่รู้อีเลเคขาไปตอนนั้นแต่ไม่รู้ว่าโปรตุเกสเขาจะโรเทชันไหมนะพ่อโลครับผมว่าโลโลแน่ต้องโลเผลอๆบางคนที่พูดไปไม่ลงเจ็ดแปดคนต้องโลแน่อ๋อเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่โลแล้วโยนศักยภาพไม่ดีเพราะผู้เล่นโปรตุเกสก็คุณภาพดีกว่าครับเผลอๆยิงกระจายก็มีใช่ครับเพราะเล่นปลดปล่อยอยู่แล้วใช่ฮะก็มีสิทธิ์ได้อันนี้คู่นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่อีกคู่หนึ่งครับเช็คกับตุรกีเพราะว่ามีคนฝากความหวังกับเช็คนะพ่อใช่ก็ต้องเช็คแพ้ก็จบแช่งให้เช็คแพ้ไงไอ้ฝั่งด้านบนไอ้กลุ่มเมื่อกี้เข้ารอบหมดเลยก็ใช่ใช่ไหมพ่อแต่เช็คก็ขยับเกมขึ้นมานะขยับแต่เช็คแหมก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเร่งเหมือนจะเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะแต่เสียดายเหมือนกันว่านัดที่2มีโอกาสจะชนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้เช่นกันนะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่บีบพอเช็คเหมือนกันแต่ตุรกีสถานการณ์ดีกว่านะโอ้โหทีมดีกว่าเยอะเลยพ่อดูตัวแต่เพราะว่าความรู้สึกนะเท่าที่ดูนะฮะเช็คมีพัตติชิกตัวเดียวที่แบบดีจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็คูฟาวซูเซกอ่ะนะฮะแต่ว่าตุรกีนี่โอ้โหมานี่อย่างโหดเลยนะพ่อมีทางด้านของยิปมาสมีทางด้านของโคฮานาลุกูนะครับคือแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อชั้นกันหมดมีผู้เล่นจากโรม่านะครับมีผู้เล่นจากเรอัลมาดริดนะครับมีผู้เล่นจากเลสเตอร์ซิตี้จูเวนตุสนะครับลิวอย่างเงี้ยมันชื่อชั้นมันค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้การันตีหรอกนะฮะอ่ะแต่สรุปเลยพ่อฮะกลุ่มนี้ครับพ่อฮะคิดว่าใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดก็โปรตุเกสเข้ารอบอยู่แล้วไงครับ1นะฮะมันเข้ารอบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านัดที่จะเจอกับจอร์เจียมันเล่นไม่จำเป็นต้องเร่งอ่ะจอร์เจียด้วยซ้ำที่ต้องเร่งเพราะว่าต้องการอีก3แต้มเป็น4แต้มครับนะเพราะมี1แต้มฉะนั้นเนี่ยอาจจะโดนท้ายเกมครับจริงๆแล้วนะเกมคู่นี้น่าจะเสมอแต่จะไปโดนตอนท้ายเกมในจังหวะที่ตัวเองจะเปิดเกมลุกแล้วก็เข้าทางโปรตุเกสคมมากอาจจะต้องน็อกถูกน็อกในช่วงนาทีที่75ไปแล้วผมว่าอาจจะแพ้ได้นะฮะแล้วก็ตุรกีกับเช็คตุรกีกับเช็คนี่ผมว่าน่าจะเสมอกันนะเสมอตุรกีก็ดึงไปเลยเล่นประคองได้นะเพราะเขามี3แต้มอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันดับ3ที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลมาสรุปให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับค่ำคืนนี้ยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับวันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ